ุณคงรู้จักแบล็คเบอร์รี่แต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวและประวัติของแบล็คเบอร์รี่วันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักกับแบล็คเบอร์รี่กันครับแบล็คเบอร์รี่เป็นสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือผลิตโดยบริษัทแบล็คเบอร์รี่ลิมิเต็ดเดิมคือบริษัท Research in Motion Limited หรือ RIM จากประเทศแคนาดาแบล็คเบอร์รี่เครื่องแรกถูกผลิตขึ้นในปี1999โดยมีลักษณะเป็นเพจเจอร์แบบ2ทางและรุ่นล่าสุดคือ Z30 Z10 Q10 และ Q5 ซึ่งมีส่วนต่อประสานงานผู้ใช้หรือเรียกว่า OS ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นโดย OS ที่โด่งดังและเป็นที่นิยมมากที่สุดของ BlackBerry คือการมีเป็นพิมพ์แบบ QWERTY ในขณะที่รุ่นใหม่จะใช้หน้าจอแบบสัมผัสและคีย์บอร์ดเสมือนเช่นเดียวกับ iPhoneBlackBerry สามารถถ่ายรูปและวิดีโอได้รวมถึงเล่นเพลงนอกจากนั้นยังตอบสนองการใช้งานทางด้านอีเมลเว็บเบราว์เซอร์ Messenger โดยเฉพาะ BlackBerry ในรุ่น Messenger ซึ่งบริษัท BlackBerry เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเคยเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานทั่วโลกในปี2011 BlackBerry เป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออันดับ6ของโลกระบบอินเทอร์เน็ตของ BlackBerry เปิดให้บริการใน91ประเทศภายใต้ผู้ให้บริการเครือข่ายมากกว่า500รายในเดือนกันยายนปี2012มีผู้ใช้งาน BlackBerry สูงถึง80ล้านเครื่องทั่วโลกจุดเริ่มต้นของ BlackBerry ในปี1984 2วิศวกรไมค์ซาลาดิสและดักลาสเฟลจินร่วมกันเปิดบริษัทชื่อ Research in Motion หรือ RIM โดยในช่วง4ปีแรกของการก่อตั้งบริษัททั้ง2ได้สร้างเครือข่ายไร้สายแบบ Walkie-Talkie ซึ่ง RIM เป็นบริษัทแรกนอกเขตสแกนดิเนเวียที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลแบบแพ็กเกจสวิตช์ซึ่งลูกค้ากลุ่มแรกๆของพวกเขาจะเป็นองค์กรของรัฐบาลเช่นทหารตำรวจดับเพลิงและโรงพยาบาลในปี1996 RIM ได้ออกเพจเจอร์ของตัวเองชื่อ RIM Interactive 900เป็นเพจเจอร์แบบจอพับได้เครื่องแรกที่มีแผงปุ่มกดติดมาด้วยทำให้สามารถส่งข้อความหากันเองได้โดยไม่ต้องโทรเข้าไปฝากข้อความกับโอเปอเรเตอร์ซึ่งสิ่งนี้เองได้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปและอเมริกาทำให้ RIM ออกเพจเจอร์ตามมาอีกหลายรุ่น BlackBerry 850 BlackBerry รุ่นแรกสำหรับรับส่งอีเมลและเล่นอินเทอร์เน็ตบนมือถือแต่ยังไม่สามารถโทรออกได้โดยจุดเด่นคือมีแผงปุ่มกดแบบ QWERTY ซึ่งเป็นแป้นพิมพ์แบบมาตรฐานเหมือนที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการพิมพ์ข้อความยาวๆเพื่อส่งอีเมลหรือแชทเป็นเวลานานๆนั่นเองในปี1997 RIM ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของโตรอนโตในประเทศแคนาดาและสามารถระดมเงินทุนได้มากกว่า 3,680 ล้านบาทในปี2002พวกเขาได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนภายใต้ชื่อ BlackBerry เป็นครั้งแรกโทรศัพท์มือถือของพวกเขาค่อนข้างล้ำยุคในสมัยนั้นซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท BlackBerry จำกัดซึ่งเดิมคือบริษัท Research in Motion Limited หรือ RIM โดย BlackBerry เครื่องแรกนั้นได้เริ่มการผลิตขึ้นในปี1999โดยมีลักษณะเป็นเพจเจอร์แบบ2ทางส่วนมือถือของ BlackBerry เครื่องแรกจะมาพร้อมกับแผงปุ่มกดแบบ QWERTY เหมือนคีย์บอร์ดบนคอมพิวเตอร์ถูกเปิดตัวขึ้นในปี2002ในชื่อ BlackBerry 6710การใช้งานพินบน BlackBerry คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าพินนี้สำคัญมากเพราะเป็นการระบุว่าเครื่องนี้เป็นของใครถ้าเปรียบกับเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ก็เหมือนหมายเลข IP address grade สามารถนำไปใช้ในการส่ง MMB หรือ BlackBerry Messenger นั่นเองในปี2007บริษัทมีรายได้มากกว่า 3,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากการขาย BlackBerry และทำยอดขายทะลุถึง50ล้านเครื่องในปี2011 BlackBerry กินส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือทั่วโลกได้ถึง 3% กลายเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออันดับ6ของโลกระบบอินเทอร์เน็ตของ BlackBerry เปิดให้บริการใน91ประเทศทั่วโลกภายใต้ผู้ให้บริการเครือข่ายมากกว่า500รายในเดือนกันยายนปี2012มีผู้ใช้งาน BlackBerry สูงถึง80ล้านเครื่องทั่วโลกโดยกลุ่มผู้คนประเทศแคริบเบียนและลาตินอเมริกาใช้ BlackBerry มากที่สุดคิดเป็น 45% ของจำนวนเครื่อง BlackBerry ที่มีการจำหน่ายทั้งหมดทั่วโลกแม้กระทั่งประธานาธิบดีอย่างบารักโอบามาก็ยังใช้ BlackBerry เป็นมือถือเครื่องหลักของเขาทำให้เกิดกระแสฮิตในกลุ่มผู้ใช้งานวัยรุ่นและผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ
แม้กระทั่งในประเทศไทย BlackBerry ก็กลายเป็นมือถือยอดนิยมอยู่ชั่วขณะหนึ่งซึ่งณเวลานั้นถือเป็นจุดสูงสุดของ BlackBerry รวมถึงแอปพลิเคชันแชท BlackBerry Messenger และระบบอีเมลจนกระทั่ง Apple เปิดตัว iPhone พร้อม iOSและ Google เปิดตัวระบบ Android ที่มาพร้อมแอปพลิเคชันนับล้านและระบบทัชสกรีนแบบเต็มรูปแบบทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกมองว่า BlackBerry เป็นอุปกรณ์ที่ล้าสมัยไปเสียแล้วและ BlackBerry Messenger อาวุธหลักก็ไม่สามารถดึงดูดใจผู้ใช้ได้อีกต่อไปเมื่อมีการเกิดขึ้นของแอปพลิเคชันแชทใหม่ที่ใช้งานทุกอย่างได้ฟรีอย่าง WhatsAppในปีนั้นโทรศัพท์ทัชสกรีนกลายเป็นที่นิยมจน BlackBerry มีส่วนแบ่งการตลาดลดลงมาเหลือแค่ 6% เท่านั้นซึ่งสิ่งนี้ทำให้ RIM รู้ตัวว่าพวกเขาต้องทำอะไรสักอย่างแต่แทนที่ทางบริษัทจะปรับเปลี่ยนแป้นพิมพ์หันไปใช้จอทัชสกรีนหรือใช้ Android ตามสมัยนิยมสิ่งที่พวกเขาทำกลับเป็นการพัฒนาระบบ PBM ซึ่งเป็นระบบส่งข้อความอันเป็นเอกลักษณ์ของ BlackBerry ต่อเพราะมั่นใจว่าคนยังติดระบบแชทและจะซื้อมือถือของ BlackBerry ต่อไปและ Apple ก็เริ่มยึดครองตลาดมือถือได้เพราะมีการอัปเกรดรุ่นใหม่ๆทุกปีมีการพัฒนาฟีเจอร์และความสามารถใหม่ๆซึ่งสวนทางกับ BlackBerryการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ BlackBerry เริ่มได้รับความนิยมน้อยลงและเสื่อมถอยไปในที่สุดต่อมาในปี2012 BlackBerry จะพยายามกอบกู้สถานการณ์ด้วยการเข็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด BlackBerry Q10 Z10 และรุ่นล่าสุดคือ Z30แต่ยอดขายโดยรวมก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆของ BlackBerry ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการออกแบบรูปลักษณะและเพิ่มลักษณะพิเศษในการใช้งานบางอย่างเข้าไปเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองจนกระทั่งในปี2016 BlackBerry ถอนตัวออกจากธุรกิจมือถือและขายแบรนด์ให้กับบริษัท TCL ของจีนนั่นคือการปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบและยุติซัพพอร์ตระบบ BlackBerry ในปี2021แม้ BlackBerry จะพยายามออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เป็นมือถือแบบทัชสกรีนแต่มันก็สายไปเสียแล้วสำหรับ BlackBerry BlackBerry ขาดนวัตกรรมใหม่และผู้บริหารของบริษัทก็ถูกมองว่ายึดติดกับความสำเร็จในช่วงต้นทศวรรษที่21ที่ BlackBerry เคยเขย่าวงการสมาร์ทโฟนสำหรับนักธุรกิจและไม่มีใครเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้ว BlackBerry ได้กลายเป็นตำนานหน้าหนึ่งที่เคยบันทึกไว้ในวงการมือถือว่าเคยเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งซึ่งในตอนนี้แทบจะไม่มีใครได้เห็น BlackBerry ในตลาดมือถือเหมือนดังแต่ก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ BlackBerry ที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับช่องเราไว้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกขอบคุณครับ